สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูรถตัดอ้อยกันหน่อยครับรถตัดอ้อยเปิดฤดูกาลแล้วมาถึงครับเป็นอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังสายแตกอ้าวสายพึ่งคิดว่าสายขอดพอดีสายพึ่งเนี่ยสายแตกครับนี่แหละรถตัดอ้อยเอาบอไปเปิดเดิมบอกไปต้องหาไปยังไงเจ้าหอยไปเดี๋ยวนี่จะไปเปิดเรื่องอะไรนะครับไปไปกะว่าจะมาถ่ายตอนเกี่ยวนี่เป็นคลิปแรกสำหรับผมนะครับสำหรับช่องตีเลขสายมันเนี่ยสำหรับฤดูกาลปี64มันเอาอย่างนี้กับรถตัดอ้อยนะครับแต่ว่ามาถึงครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยสายแตกซะก่อนใส่ละป๋ามองไหนป๋าใส่ใส่กระบอกล้อใส่กระบอกไอ้นี่อ๋อในน้อยนี่นะเออตอนนี้นี่สายเล็กครับโอสายกระบอกตัวนี้มันเป็นกระบอกยกตัวนี้ขึ้นลงป่ะครับใช่ครับยืดอกลงอกกระบอกตัวนี้แหละที่เรียกว่าสายปรับระดับนี่ก็คือถ้าจะตัดต่ำแล้วก็วางลงบ่ใช่ครับคงต้องศึกษาอีกนานนะครับถ้าอย่างผมนี่คงต้องใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนี่แต่ทีมงานเขานี่รู้หมดแล้วอ๋อนี่วิ่งเทียบกันมาครับน้ำมันไฮโดรลิกครับติดรถ10 ล้อเต็มเลยนี่เปียกหมดเลยครับอานายต้าล็อกกี้นะครับเป็นคนขับรถตัดอ้อยคันนี้คิดฮอดนัมเบอร์03นะครับคิดฮอดภายนอกแบบนี้เนาะคิดฮอดภายต้าคิดฮอดทุกคนมาสินี่บอกเครื่องยนต์เครื่องยนต์ป๊าดเครื่องยนต์ใหญ่มากครับกี่แรงมาเนาะนี่เนาะมันใหญ่จังสงสัยไม่ใช่แรงมานะครับแรงช้างครับใหญ่ขนาดนี้ลูกพี่ไปเอาชุดดักหน้ารถมาไอ้หนุ่มตัดอ้อยทีมงานไอ้หนุ่มตัดอ้อยอยู่กับอ้อยอยู่กับความหวานครับอุดมสมบูรณ์ครับมีแต่คนอ้วนๆเอาลงมาเบิดเลยครับเบอร์22นะตายไหมเบอร์22ตายนี่เปิดฤดูกาลวันนี้วันที่2บ่เสียตาวันที่อยู่ใน3วันที่3บ่อันกุญแจสีแดงไหมเปิดฤดูกาลวันที่3นะครับสำหรับฤดูกาลปี2564กับทีมงานไอ้หนุ่มตัดอ้อยครับของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์
เปิดหัวด้วยคิดฮอดคิดฮอดนัมเบอร์3ต้อนรับท่านผู้ชมด้วยสายเฮโรดิกแตกอะไรเป็นจะพอดีขนาดนั้นเปิดหัวธรรมดาเปิดหัวมันต้องวิ่งกระจุยกระจายเลยเนาะกุญแจเยอะมากครับประแจเยอะมากเดี๋ยวดูหน้าตาของรถตัดอ้อยกันนิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะมันหมุนบ่อก่อนอันนี้โยเบงอ้อยอ๋อเกียวแบ่งอ้อยนี่ครับมันก็จะหมุนเอาละได้อ้อยกินแล้วครับพี่น้องครับคือจิหวานครับนี่ลำหนึ่งแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องอันนี้ก็มันคืออะไรเนาะนี่เนาะเอาเป็นว่าดูเอาแล้วกันนะครับมันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวเนาะตัวเกี่ยวเข้าไปใบตัดอยู่ข้างล่างนะครับใบตัดตอนนี้อ้อยอัดเอาไว้มองไม่เห็นปากเหมือนปากช้างเลยครับกินอ้อยครับนี่ผมได้อ้อยกินแล้วด้วยลำหนึ่งนี่วางไว้นี่ก่อนครับส่วนไอ้ที่เหมือนดอกไม้เหมือนดอกกุหลาบ2อันนี้ก็คือไอ้ตัวตัดยอดครับตัดยอดอ้อยมีไอ้ใบตัดอยู่นั่นครับหมุน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 ตัดยอดอ้อยก็จะเต็มรถ10ล้อพอดีครับแต่ว่าสายแตกซะก่อนส่วนที่ยังจอดรอคิวอยู่ก็เห็นอยู่3คันนะครับฝั่งนี้คันที่4อยู่ฝากนี้ฝากป่านี ตัวนี้ก็จะเป็นท่อลำเลียงท่อนอ้อยใส่รถ10ล้อมุดป่าอ้อยก่อนทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนห้องเก๋งคนขับหน่อยครับหน้าตาเป็นยังไงฮะอย่าง6วะบัวเสียตาครับขึ้นมาเอาประแจอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำพอลงไปข้างล่างครับร้อนจี๋เลยครับนี่ครับภายในห้องเก๋งเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามานิดนึงนะครับผมผมไม่ว่ากันนี่ครับผมก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะว่ามันอะไรเป็นยังไงนี่รู้แต่ว่าระบบการควบคุมอยู่ตรงนี้
ก็มีหน้าจอเวลาสตาร์ทขึ้นมันจะมีหน้าจอบอกทัศนวิสัยของการมองครับนี่ระดับสายตาแอร์นี่เย็นฉ่ำนี่ครับอยู่ระดับใบของต้นอ้อยพอดีนะครับระดับสูงเลยนี่มองด้านล่างตัวนี้เป็นเบาะคนขับตัวนี้เบาะแฟนคนขับนะครับเบาะเมียน้อยหรือว่ากิ๊กถ้าใครมีกิ๊กก็จะมานั่งตรงนี้ครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีนี่เบาะคนขับก็จะมีคอนโทรล2อันนะครับนี่นะครับแต่ปุ่มอะไรผมไม่รู้ผมไม่ขออธิบายดีกว่านี่กองอากาศถังดับเพลิงครับเบลอเลยครับใหญ่มากลงมาด้านล่างครับเนี่ยใบตัดจะอยู่ตรงนี้ใบตัดแล้วก็ลำเลียงเข้ามาในนี้ครับลำเลียงเข้ามาในนี้แหละข้างในนี่แหละก็จะสับออกมาเป็นชิ้นเล็กๆก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่อ้อยยังอยู่ขึ้นไปนี่เข้ารถ10ล้อไหนออกยังทางเลยดิเรามาทีมงานกำลังถอดสายครับผมจะลาออกไปเปิดฤดูกาลมา3วันไม่เป็นไรเลยพอเจอกล้องปุ๊บครับแตกเลยครับเกือบจะเต็มแล้วครับรถ10ล้อรถช้าบรรทุกอ้อยโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ครับช่วงนี้ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับทางการเกษตรงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินอ้อยก่อนนะครับเจออ้อยแล้วกินอ้อยก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับตอนที่พร้อมลุยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้กำลังใจทีมงานครับคิดฮอดนัมเบอร์3นะครับสวัสดีครับ